สวัสดีครับกลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจอีกครั้งนะครับกับผมสินแสแจ็คกี้หมิงนะครับหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองนะครับที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยแล้วก็โง่เฮงผมทำหน้าที่ตรงนี้ก็คือการเป็นสินแสฮวงจุ้ยเนี่ยตั้งปีนี้เข้าปีที่21แล้วนะครับปัจจุบันผมอายุ43เข้า44ปีเพื่อนๆสมาชิกลองบวกลบดูนะว่าผมเป็นสินแสตั้งแต่อายุเท่าไหร่แน่นะครับก็วันนี้มีเรื่องราวดีๆเด็ดๆมาฝากเพื่อนๆแฟนเพจอีกเช่นเคยนะครับซึ่งคำถามวันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านใน iPad นิดนึงนะเพราะว่าผมเซฟไว้เป็นคำถามที่ดีมากนะครับต่อเนื่องจากคราวก่อนซึ่งผมได้อธิบายถึงรูปหน้าสี่เหลี่ยมสำหรับผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายซึ่งได้บอกถึงความหมายแล้วก็คุณสมบัติต่างๆไว้เรียบร้อยทีนี้มีคำถามต่อเนื่องจากคราวก่อนว่าอยากจะให้ผมยกตัวอย่างคนดังนะครับที่มีใบหน้าสี่เหลี่ยมแล้วมีชื่อเสียงเอาขอยกตัวอย่างแบบเป็นผู้ชายนะฮะให้ดูสักนิดนึงเพราะว่ามีความสนใจเกี่ยวเรื่องสารของเฮงจะได้เอาไว้ใช้ดูคนว่าคนหน้าสี่เหลี่ยมที่ผมได้พูดไว้เนี่ย เป็นอย่างไรก็ก่อนอื่นผมต้องขอตกลงกันก่อนว่าผมจะยกใบหน้าที่สามารถที่จะยกขึ้นมาได้นะครับอันไหนที่ยกขึ้นมาแล้วจะเป็นประเด็นหรือว่าจะไม่เชื่อมโยงไปเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาโง่เฮงเนี่ยเราก็จะขอผ่านไปจะขอยกใบหน้าที่เป็นใบหน้าต้นแบบที่ดูแล้วเพื่อนๆจะนึกภาพกันออกคือเราเห็นในทีวีหรืออะไรก็ตามนะครับซึ่งผมจะหยิบยกมาให้4ท่านนะครับซึ่งล้วนจะเป็นคนดังผมคิดว่าหลายท่านก็น่าจะรู้จักนะครับท่านแรกเนี่ยผมถือว่าเป็นท่านเป็นปราชญ์ของแผ่นดินนะครับเป็นบุคคลซึ่งเขาเรียกว่ามีความสามารถสุดยอดแล้วก็ท่านเป็นบุคคลในแวดวงการเมืองที่มีชื่อเสียงแล้วก็ความสามารถของท่านเนี่ยเป็นที่ยอมรับของบุคคลโดยทั่วไปจริงๆนะครับอดีตนายกนะครับผู้ล่วงลับไปแล้วนั่นก็คือท่านพลเอกชาติชายชุนทวันนะครับอันนี้นะครับเป็นตัวอย่างของใบหน้าสี่เหลี่ยมเลยนะครับแล้วก็ใบหน้าสี่เหลี่ยมผิวผ่องนะครับมือไม้หนาแล้วก็ปากท่านกว้างเขาบอกผู้ชายปากกว้างเนี่ยกินสี่ทิศหน้าสี่เหลี่ยมก็ได้เป็นใหญ่ท่านก็เป็นนายกอยู่หลายปีนะครับทำคุณูปการให้กับประเทศไทยอย่างมากมายทีเดียวอันนี้คือท่านที่หนึ่งนะครับท่านที่สองนะครับผมจะหยิบยกมาอันนี้อยู่ในแวดวงบันเทิงเราเห็นท่านในแวดวงบันเทิงมาหลายปีผมเองก็เห็นท่านมาหลายปีแล้วก็ปัจจุบันนี้ไม่มีใครไม่รู้จักท่านนี้นะครับท่านมีทั้งชื่อเสียงทั้งบริวารทั้งเงินทองนะครับก็คือคุณปัญญานิรันดร์กุลนะครับหรือเขาเรียกเสียตานะครับคุณปัญญานิรันดร์กุลท่านก็เป็นบุคคลซึ่งใบหน้าสี่เหลี่ยมนะครับสังเกตดูคือโง่เฮงเนี่ยดูเผินๆเนี่ยจะดูไม่รู้นะฮะคือดูหน้าท่านก็ธรรมดานี่แหละนะครับแต่จริงแล้วลักษณะใบหน้าท่านถือเป็นใบหน้าที่ดีมากทีเดียวเป็นใบหน้าที่สุดยอดของโง่เฮงท่านหนึ่งทีเดียวนะครับแล้วก็ท่านเป็นลักษณะของบุคคลธาตุทองคือผิวขาวละเอียดผิวผ่องก้าวเข้าสัญลักษณ์ของคนที่จะมีความสำเร็จในเรื่องทรัพย์สินเงินทองส่วนใหญ่บุคคลธาตุทองแล้วก็ธาตุน้ำเนี่ยจะรวยทุกคนนะครับเท่าที่ผมเป็นสินแสมาเห็นมาเนี่ยไม่เคยมีใครแหกกฎนี้เลยคือลักษณะธาตุทองลักษณะธาตุน้ำส่วนใหญ่จะร่ำรวยทุกคนนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับท่านนี้ผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆแฟนเพจจะเคยได้เห็นตัวจริงกันไหมนะครับแต่ท่านเองเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีชื่อเสียงในแวดวงของธุรกิจทีเดียวเป็นนักธุรกิจอันดับต้นๆของเมืองไทยแล้วก็เป็นบุคคลที่ใจบุญด้วยนะครับเป็นคนที่ชอบทำบุญมากๆทีเดียวนะครับบุคคลท่านนี้เนี่ยเป็นบุคคลที่ถือว่าเป็นนักธุรกิจอันดับต้นๆ นะครับแต่ไม่ค่อยที่จะชอบออกสื่อนักนะครับเป็นบุคคลที่เขาเรียกว่า
ไม่ชอบเป็นข่าวนะครับท่านก็คือคุณฤทธิ์นะครับธีระโกเมนบอกตรงนี้ท่านอาจจะนึกไม่ออกท่านคือเจ้าของ MK Sugi นะครับท่านก็เป็นบุคคลซึ่งมีใบหน้าสี่เหลี่ยมเช่นกันแล้วก็หูถอยไปด้านหลังถอยไปด้านหลังเนี่ยก็หมายความว่าเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จสร้างเนื้อสร้างตัวมาจากตัวท่านเองโดยแท้นะครับผมเคยเจอท่านในงานเปิดตัวอะไรสักอย่างนึงที่เซ็นทรัลเวิลด์ผมจำไม่ได้แล้วมันหลายปีแล้วแล้วก็ผมเห็นในระยะประมาณก็ห่างประมาณนึงนะฮะแต่เห็นหน้าท่านเนี่ยโอ้แบบหน้าเขาเรียกหน้าผ่องราศีอารามมาเลยนะครับคือหน้ามีออร่ามากๆทีเดียวอันนี้คือสัญลักษณ์ของบุคคลซึ่งประสบความสำเร็จในชีวิตคือผู้ชายหน้าสี่เหลี่ยมนะครับท่านสุดท้ายที่ผมจะหยิบยกขึ้นมาท่านนี้สุดยอดของมหาเศรษฐีเมืองไทยรู้สึกว่าปัจจุบันท่านจะเป็นอันดับหนึ่งด้วยซ้ำไปนะผมเห็นแวบๆในหนังสือพิมพ์นะฮะซึ่งท่านมีอาณาจักรมากมายแล้วก็ท่านเป็นนักเทคโอเวอร์เป็นนักบริหารชั้นเยี่ยมทีเดียวอันนี้เป็นเศรษฐีเมืองไทยแต่ว่าถือเป็นระดับโลกด้วยเช่นกันนะครับก็คือท่านเจ้าสัวเจริญนะครับสิริวัฒนภักดีอันนี้เป็นตัวอย่างใบหน้าสี่เหลี่ยมของแท้ซึ่งเป็นใบหน้าที่มีความสำเร็จเป็นใบหน้าที่มีลูกน้องบริวารมากมายเงินทองนี่ผมไม่รู้จะใช้คำไหนคือต้องบอกว่าเหลือกินเหลือใช้นะฮะแล้วก็ท่านยังเป็นบุคคลซึ่งเป็นบุคคลดังที่มีคนรู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นมหาเศรษฐีเมืองไทยคนหนึ่งที่เราท่านรู้จักกันดีผมก็ขอขอบคุณนะครับใบหน้าตัวอย่างทั้ง4ใบหน้าที่ผมหยิบยกมาให้เพื่อนๆแฟนเพจได้ดูกันคือบางครั้งเนี่ยเราบอกว่าหน้าแบบนี้แบบนี้เนี่ยบางทีท่านต้องจินตนาการไปอาจจะใช่บ้างไม่ใช่บ้างแต่ณวันนี้ผมเอารูปหน้ามาให้ท่านดูเลยท่านก็จะได้ทราบว่าคนที่ผมพูดถึงหน้าลักษณะนี้ลักษณะนี้เป็นอย่างไรนะครับหน้าสี่เหลี่ยมก็คือเข้ากฎเกณฑ์ตามที่ผมบอกไว้ก็คือสำหรับผู้ชายถือว่ามีความสำเร็จโชคดีมีชื่อเสียงฐานะดีนะครับไม่ว่าก่อนหน้านี้อาจจะยังไม่รุ่งหรือว่ารุ่งในระดับหนึ่งแต่ต่อไปผู้ชายที่หน้าสี่เหลี่ยมและมีเนื้อจะมีความสำเร็จมีชื่อเสียงและมีโชคดีทุกคนนะครับเดี๋ยวเรามาพบกันในครั้งต่อไปนะครับผมก็คงจะมีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านอีกมากมายแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีเดินทางในอีกวีค2วีคข้างหน้านี้นะครับก็อย่างไรก็ตามถ้าช่วงนี้ผมเดินทางเนี่ยก็จะมีแอดมินนะครับเอาคลิปที่ผมได้อัดหรือบันทึกไว้เนี่ยมาให้เพื่อนๆแฟนเพจได้ติดตามกันซึ่งก็ถือว่าเป็นมิตรไมตรีที่ดีสำหรับผมถึงเพื่อนๆแฟนเพจแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยดีด้วยใจที่รักกัน